บผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเมืองทองหนึ่งเราจะมาตามหาร้านที่มีผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกันค่ะนี่เลยค่ะเจอแล้วร้านฟ้าประทานเรามาดูกันค่ะว่าที่ร้านจะมีถั่วดำตราข้าวทองขายหรือเปล่าที่ร้านพี่หมูมีถั่วดำข้าวทองค่ะจะเป็นถั่วดำคัดพิเศษส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าเขาจะซื้อไปแล้วก็ไปต้มมันดีตรงที่ว่าเมล็ดเนี่ยพอเขาไปแช่แล้วไปต้มเนี่ยมันจะไม่แข็งมันจะนิ่มแล้วเมล็ดเนี่ยมันก็จะคัดมามันก็จะเข้ากันแทบจะทุกเม็ดเลยก็อยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะมาซื้อธัญพืชของข้าวทองที่ร้านฟ้าประทานที่ตลาดเมืองทองหนึ่งค่ะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองค่ะอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสดสะอาดเจ้นี่เจ้พาเรามาแบบได้ขนาดนี้เลยเหรอโจทย์มาบอกว่าเท็ดดี้อยากถ่ายรูปอัพไอจีบ้างเพราะว่าไอจีเท็ดดี้มีรูปอยู่รูปเดียว แล้วก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่4 ปีแล้วนะไม่เราเปิดประตูเข้ามานี่คือแบบว่าอลังการมากเราแค่บอกว่าเราอยากได้แบบร้านอาหารแบบตอนบ่ายบ่ายสบายสบายแล้วแบบถ่ายรูปได้ชิคชิวชิวแล้วแบบอาหารอร่อยนี่เจ้จัดใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเล่าความจริงให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ามาความจริงคือเท็ดดี้บอกว่าเขาอะอยากอัพไอจีที่ไม่ได้อัพมาหลายปีแล้วจริงเหรอมีรูปเดียวขอร้านสวยๆหน่อยได้ไหมเปิดประตูมาแล้วว้าวเลยที่สำคัญเจ้าของสวยได้จะดีมากอันนี้พูดเองเจ้เจ้เราไม่ได้พูดเลยเราจัดได้ที่นี่ครบเลยนะอันนี้ความในใจหรือเปล่าเราจัดได้ที่ครบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรบกวนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะมานันท์มนต์ม่วงกลมค่ะคุณนิกกี้ครับอันนี้คือชื่อร้านว่าร้านเดซี่ใช่ค่ะแล้วโลโก้ก็เป็นรูปดอกไม้เดซี่ใช่ค่ะแต่ผมไม่เห็นมีปลูกดอกไม้เดซี่เลยที่มาที่ไปคือยังไงฮะค่ะก็คือความหมายของดอกเดซี่ค่ะที่จะเป็นความรักความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีให้แก่กันก็เหมือนกับคอนเซปต์ของร้านก็คือมีความจริงใจให้กับลูกค้าค่ะคือเรามองแล้วตอนแรกเรารู้สึกว่าเหมือนบ้านแบบบ้านใหญ่เลยอ่ะก็คือคอนเซปต์ของร้านอีกเช่นกันค่ะก็คืออยากให้รู้สึกว่าลูกค้าได้มาทานอาหารในบ้านค่ะจะเป็นสไตล์อังกฤษคันที่แบบว่าสีขาวดูอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะดูดูให้โซ่ให้โซ่ดูดีมากแต่เราไม่กล้าพูดเสียงดังเราต้องนั่งแบบเย้ยก็คือด้วยการที่เป็นตกแต่งด้วยสีขาวแล้วก็มีกระจกด้านนอกก็จะแบบมีพื้นที่สีเขียวมันจะให้รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นบ้านที่แบบโอเคที่อบอุ่นด้วยแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยรออยู่แน่นอนประมาณนั้นถ้ามาที่เดซี่เดซี่เสิร์ฟอาหารประเภทไหนบ้างคะก็จะมีอาหารไทยแล้วก็ไทยฟิวชั่นค่ะแล้วถามนิดนึงว่าร้านเดซี่นี่คือเปิดมากี่ปีฮะเปิดนานยังสามปีกว่าแล้วค่ะสามปีกว่าแล้วไม่ได้ทุกอย่างยังดูใหม่อยู่เลยสวยมากเพราะว่าเขาแบบดูแลดีมากใช่คือเราเห็นรายละเอียดทุกอย่างของเขาแบบเขามีการบริหารจัดการที่ดีมากจริงๆที่เดซี่มีบริการอาหารประเภทไหนบ้างคะค่ะก็จะมีอาหารไทยไทยฟิวชั่นมีขนมมีเครื่องดื่มกาแฟสดอย่างเงี้ยค่ะมาที่เดียวอิ่มทั้งคาวทั้งหวานแล้วตัวสูตรอาหารต่างๆอย่างอาหารไทยเนี่ยของเราเป็นแบบอาหารไทยรสชาติจัดจ้านแท้ๆเลยไหมฮะหรือว่าแบบว่าได้หมดเลยทั้งต่างชาติมาก็แบบบอกกันได้คุยกันได้ได้ค่ะคือลูกค้าแจ้งได้เลยค่ะคือแต่ว่าทางร้านเดซี่ก็จะทำเป็นอาหารรสจัดจ้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าทานเผ็ดน้อยแจ้งได้ค่ะเพราะว่าอาหารเราทำสดใหม่ทุกชามค่ะแล้วฟิวชั่นนี่คือเป็นมีทุกแบบทุกแบบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีทั้งต้มผัดแกงทอดอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นแซลมอนซอสพะแนงก็จะเป็นแซลมอนทานคู่กับซอสพะแนง
ข้มข้นค่ะโอเคอาหารที่เลือกมาวันนี้คือ selected เลือกมาแล้วว่าว้าวแล้วก็มาที่เดซี่อยากให้สั่งเริ่มได้จากแซลมอนซอสพะแนงทานคู่กับสปาเกตตี้แล้วอันนี้เป็นยำเมี่ยงปลาลากกล้วยค่ะยำเมี่ยงปลาลากกล้วยปลาลากกล้วยอันนี้อ่ะค่ะแกงเขียวหวานซี่โครงหมูลำไยค่ะค่ะอันสุดท้ายจะเป็นปอบเปี๊ยะเดซี่ค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ที่ลูกค้ามาแล้วก็สั่งแทบทุกจะถูกโต๊ะเลยค่ะข้างในมีอะไรบ้างคะจะเป็นปอบเปี๊ยะห่อด้วยไส้สับปะรดกล้วยแล้วก็กุ้งค่ะเฮ้ยแค่สับปะรดกล้วยกุ้งก็คือน่าจะหวานหวานฉ่ำฉ่ำอันนี้ไม่ได้กินนะแล้วซอสคือเป็นข้างบนจะราดด้วยซอสคาราเมลค่ะแล้วส่วนซอสที่เราจะต้องจิ้มก็คือจะเป็นซอสมะม่วงค่ะโอ้มันดูแบบว่าหลากหลายผลไม้สายพันธุ์มันครบถ้วนนะมีทั้งกล้วยมีทั้งสับปะรดแล้วก็มีทั้งมะม่วงแต่น่าจะเข้ากันดีกับกุ้งอยู่แล้วใช่แล้วไอเดียของการที่แกะชายเท้ามาเป็นรูปเดซี่คือที่มีแกะสลักรูปเดซี่จะเป็นอาหารในหมวดซิกเนเจอร์ของร้านค่ะนี่เขาไม่ได้แกะมาวางเล่นๆนะไม่เมื่อกี้กำลังจะสวนอยู่เลยเจ๊ถามอะไรแบบง่ายๆอ่ะคือชื่อร้านก็ชื่อร้านเดซี่จะให้แกะเป็นรูปอื่นได้ยังไงก็บอกเนี่ยว่าเราเป็นครัวสุกร้านนี่เราเป็นครัวสุกร้านจริงๆนี่ชงตบกันแบบเข้าเลยนะเนี่ยโอ้โหแปลว่าถ้าเกิดว่าเห็นโต๊ะถ้าเกิดเห็นว่าจานไหนมีดอกเดซี่แปลว่าเป็นซิกเนเจอร์เปล่าเราจะไม่รู้จนกว่าเราสั่งมาแล้วไม่เราดูในเมนูมีรูปอ๋อในเมนูก็จะมีบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะนอกจากอาหารแล้วเครื่องดื่มก็หน้าตาน่าทานไม่แพ้กันเริ่มที่ของเทดดี้ก่อนค่ะอันนั้นจะเป็นชามะนาวค่ะก็จะเป็นน้ำแข็งเป็นรสชาติชามะนาวด้วยจะให้ความรู้สึกเข้มข้นค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นชามะนาวด้วยคือใส่เข้าไปก็คือเป็นดับเบิลรสชาติเทเลยจริงอันนี้ก็คือพอเทเสร็จปุ๊บปิดปุ๊บแล้วก็กลับบ้านรู้ว่าจะเล่นถ้ารู้ว่าจะเล่นก็อย่าดักเอ๊ะมันดูแบบว่าเข้มข้นเนาะโอเคอ่ะใส่เข้าไปด้วยอันนั้นเขาเอามาทำจากทุกโต๊ะแล้วเทดี้อะไรนะบ้าเราเล่นสีมันสดมากเลยทำไมไม่ดึงโอ๊ยหลอดโอเคครับมาชื่นใจนะอย่างเงี้ยยังไม่ได้กินเลยคือแบบตอนเราแบบหลอดโดนน้ำแข็งเราก็รู้สึกแล้วไงว่าแบบมันชื่นใจไม่เป็นเหรอได้กินมานะว่าจะรู้สึกยังไงทุกคนจะต้องรู้สึกเปรี้ยวปากขอโทษนะฮะเดี๋ยวเส้นอืดต้องรีบกินก่อนเทดดี้นี่นะชามะนาวคือชาเข้มมากแล้วก็เปรี้ยวเลยชิมได้ไหมได้ให้แค่จิ๊บเดียวนะอร่อยจริงอันนี้เด็ดขาดหอมชาชาหอมมากอร่อยจริงๆแล้วก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวพอดีอ่ะเราชอบเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวจริงจังมันไม่หวานมากอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากพอแล้วกินอย่างอื่นเถอะต่ออีก2อันต่อ อันนี้ของเราอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะเป็นเมนูทราฟฟิกไลท์ค่ะจะเป็นทราฟฟิกไลท์ใช่ค่ะ3สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวกินเสร็จไม่โดนจับนะไม่โดนค่ะผ่านตลอดเป็นแตงโมสับปะรดแล้วข้างล่างอะคะเป็นเมลอนค่ะโอ้ว้าวสดชื่นนะแล้วก็ไม่หวานมากลองเก่งใจจังเลยคือบางทีอะเราว่าเราคงไม่มีรายการไหนที่พิธีกรจะแบ่งกันกินโดยที่ใช้หลอดเดียวกันแต่รายการเราทำเราต้องเปลี่ยนหลอดหูสดชื่นอะมันผลไม้ปั่นเนาะแต่รายการเราทำเนาะอืมแต่เราขอแบ่งเขาไม่ได้แล้วนะแก้วนี้แก้วนี้อะไรคะคุณนิกกี้อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะเรียกได้ว่าชอบเครื่องดื่มที่มีนมหรือไม่มีนมที่นี่ก็มีบริการหมดแล้วเหลือจากนี้เขาก็มีกาแฟด้วยมีเครื่องดื่มทุกประเภทเลยมาได้ถ้างั้นขออนุญาตนะฮะนี่ฮะยังไม่ทันไรนะครับก็หายไปแล้วชิ้นหนึ่งนะครับเราต้องบอกว่าอะไรกันขอโทษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขอโทษจริงๆอุ้ยหอมเขาไม่ได้ใส่หอมเลยนะอุ้ยมุกนี้3.5 บาทเลิกเล่นได้แล้วอันนี้คือซอสมะม่วงนะครับข้างบนเป็นคาราเมลขอคำเดียวเลยแล้วกันจะมันกว่าคือถ้าบอกว่ากินเป็นเมนูบ่ายๆอ่ะ
ินเป็นของหวานกินเล่นได้เลยเนาะมันแทบไม่เหมือนของคาวเลยแล้วทั้งคาราเมลทั้งมะม่วงมันเข้ากันได้ดีมากเราชอบกล้วยมากเลยอะเวลากล้วยมันสุกนะมันจะมีกลิ่นหอมแล้วเวลาแป้งปอเปี๊ยะข้างนอกกรอบอร่อยอะอร่อยมากเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีซิกเนเจอร์อ๋อ เขาให้กินได้ด้วยนะรู้ป่ะอร่อยมากฮะคือปอเปี๊ยะของเขาทอดกรอบแล้วก็ข้างในอย่างที่เจ๊บอกกล้วยทอดนะเวลาเข้าไปแบบโดนความร้อนแล้วมันจะนิ่มๆแล้วจะมีกลิ่นหอมแล้วก็แบบมีกุ้งให้เราได้เคี้ยวสับปะรดก็แบบฉ่ำๆแต่ที่ชอบคือนี่เลยซอสมะม่วงแล้วก็ตอนท้ายพอเราเคี้ยวโดนตัวซอสคาราเมลก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงนะคือมันแบบอบอวลมากอร่อยมันทำให้เรารู้สึกว่ารสชาติมันไม่แบนน่ะคือมันมีหลายรสมากเลยคือใช้สับสูงมากเอาจริงๆจริงๆคือในความรู้สึกคือมีทั้งคาราเมลมีทั้งมะม่วงคืออร่อยเนาะอยากให้ลองอันนี้เหมาะมากเลยที่จะเป็นซิกเนเจอร์ตามที่ท่านโฆษกของร้านเดซี่แจ้งนะครับ จานต่อไปจานนี้มีชื่อเมนูว่าอะไรนะคะยำเมี่ยงปลาลักกล้วยค่ะจะเป็นปลาลักกล้วยสดแล้วก็ทอดกรอบจะไม่เค็มยำเมี่ยงปลาลักกล้วยว้าวอันนี้จะครบเครื่องสมุนไพรเราชอบที่เขาซอยตะไคร้แบบเล็กๆอ่ะขนาดกินแล้วกินอีกยังอร่อยเลยเรื่องแบบนี้ไม่สมควรพูดเวลากินต้องมีเครื่องสมุนไพรติดไปด้วยนะใช่มีขิงมีหอมแดงมีมะนาวก็คือลักษณะคือเหมือนเมี่ยงเลยเวลาเรากินเมี่ยงไงก็จะมีสมุนไพรมีขิงมีตะไคร้มีกระเทียมใช่ไหมฮะมีมะนาวที่มีผิวด้วยหั่นเตาใช่ค่ะมีถั่วคำแล้วอ่ะเราอยากให้เคยได้กินแล้วเจอผิวมะนาวกับมะนาวมันดีมากจริงๆแล้วก็ต้องเจอขิงด้วยนะคือดีมากมากมากเลยอ่ะมันทำให้รู้สึกสดชื่นมากแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดๆอ่ะรสจัดแต่ไม่ได้เค็มจัดไม่ได้เปรี้ยวจัดแต่คือรสชาติเป็นยำเป็นเมี่ยงอร่อยอ่ะโน้คือปกติเราก็แบบไม่ได้กินอะไรที่เป็นเมี่ยงคือผมก็สุขภาพนะฮะแต่เป็นแนวออกกำลังกายมากกว่าที่จะเลือกรับประทานนะครับพูดเองก็ติดคอนึกว่าเอาเข้าปากดังนั้นไอ้พวกเมนูยำๆเนี้ยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าไอ้ปลาลักกล้วยพอมาทอดเนี้ยมันอร่อยมากแล้วก็กรอบไอ้เราชอบตรงที่ว่าปกติแล้วเวลากินเมี่ยงอ่ะพวกเราก็จะรู้สึกว่าเมี่ยงอร่อยเพราะใบชะพูเมี่ยงอร่อยเพราะผิวมะนาวอันนี้ไม่ได้มีใบชะพูแต่มีผิวมะนาวให้เราได้เคี้ยวที่สำคัญเครื่องที่ควรได้รับรสอร่อยก็หั่นชิ้นใหญ่เครื่องที่กินเสร็จแล้วกินลำบากแล้วถ้าเกิดหั่นชิ้นใหญ่จะไม่อร่อยเขาก็หั่นบางมาให้เขาคิดแล้วอะว่ามันต้องอร่อยในรูปแบบไหนอะมันโอเคมากเลยค่ะท่านโฆษกแล้วที่มีท่านโฆษกบอกแล้วว่าดีโอเคครับโอเคมาจานต่อไปนะคะส่วนจานนี้จะเป็นสปาเกตตี้แซลมอนซอสพะแนงค่ะคุณนิกี้ผัดเส้นด้วยไม่ได้แค่ลวกอย่างเดียวใช่ไหมค่ะคุณก็ไปถามสูตรเขาท่านถามหรอท่านโฆษกทำอะไรก็ไม่ผิดนี่เราใช้ช้อนนะค่ะลองชิมได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นซอสพะแนงที่เราจะทำ เข้มข้นเพราะว่าเราจะต้องมาราดกับเส้นสปาเกตตี้คลุกเคล้ากันค่ะเก่งใจจังเลยอ่ะรู้ว่าตักไม่ถึงแล้วก็มองอยู่ว่าทำไมไม่มีน้ำใจกำลังจะพูด แต่เห็นเป็นโฆษกวันนี้ปากก่อนแล้วกันนะจะได้ฉลาดที่นี่ก็ฉลาดที่สุดในบ้านแล้วเจตี้ไม่ได้ประชดเนาะเอ้ยพะแนงเขาดูข้นมากเลยนะเขาต้องมีส่วนผสมลับอะไรบางอย่างโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเป็นพะแนงที่ลึกมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนแรกที่ชิมแต่ซอสนะซอสพะแนงเราว่ารสเค็มไปหน่อยแต่ว่าพอกินด้วยกันทั้งหมดนะอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้ที่คุณนิกกี้ลวกมามันไม่ได้มีรสชาติที่จะแบบจัดแล้วมาดึงกันอ่ะอันนี้รสอ่อนอันนี้รสอ่อนอันนี้รสจัดกินเสร็จแล้วมันอร่อยมันเหมือนมัสมั่นนะเออกำลังจะพูดใช่ป่ะนั่นเหมือนมัสมั่นมากกว่าพะแนงแล้วแต่พอกินบางคำตอนท้ายมันจะเป็นกลิ่นพะแนงอร่อยมากแล้วเราว่าเขาให้มันน้อยไปหน่อยต้องขอเขาเพิ่มแต่จริงจริงเขาขอกลับบ้าน สุดท้ายเขียวหวานลำไยซี่โครงหมูชื่อก็น่าไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมคะนานพูดถูกป่ะคะสลับกันนิดนึงค่ะเขียวหวานซี่โครงหมูลำไยค่ะเขียวหวานตักให้ทุกคนดูก่อนอันนี้เฮ้ย
ี่ชอบอะไรเขียวหวานเป็นแบบนี้มะเขือมีทุกอย่างครบอ่ะมาเทดดี้กินมะเขือใช่ไหมเอามาหมดอ่ะแล้ววันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูนะเราตั้งใจตักได้ไงอ๋อที่คงคือที่คงอ่อนโอ้โหฟินมากอย่างเงี้ยคิดดูดิว่าเขาอะทำให้ถึงขั้นว่าแบบเอาที่คงอ่อนมาเคี่ยวจนนุ่มเมื่อกี้ที่ตักให้อะคือหมูไม่ใช่ลำไยนี่แล้วคือแค่ช้อนแบบปึ๊บนี่คือหลุดออกมาเลยนะโอ้แย่จังเลยเหลือแต่ชิ้นใหญ่ๆเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจใช้ชิ้นเล็กๆเลยเนี่ยขอกินก่อนในเส้นอื่นเมื่อกี้มันดีมากอะแค่เห็นก็รู้แล้วว่าดีอะจะมีแต่ชิ้นใหญ่จริงๆด้วยดูดิชิ้นใหญ่จริงๆค่ะทุกคนพยายามหาชิ้นเล็กเพื่อจะได้กินหมดคำทีเดียวแต่นี่คือชิ้นที่เล็กที่สุดเดี๋ยวลำไยด้วยลำไยด้วยเดี๋ยวมาไม่ถึงโอ้ยมีแบบมีกระดูกอ่อนมาด้วยอ่ะโอ้ยแบบบอกเลยว่าเป็นแกงเขียวหวานที่รสชาติผู้ดีมากนะครับแล้วทานได้ยังไงวัยรุ่นเนี่ยชอบแน่นอนแล้วแบบผู้สูงอายุหรือไงก็แล้วแต่มาเจอซี่โครงนุ่มๆขนาดนี้เข้าไปละลายในปากเลยคุณนิกกี้ทำพลาดอย่างนึงไม่มีเส้นไม่ติดดาวไม่ติดดอกไม้ดอกเดซี่ที่นี่กับที่นี่อุ๊ยท่านโคสโฟคือดีมากจริงคือไม่ได้พูดเล่นคือที่เดดี้พูดมันคือความจริงหมดเลยปกติแล้วอ่ะพวกเราชอบกินแกงเขียวหวานมากขนาดที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะจะมีอาจารย์คุณยายคนนึงมาสอนพวกเราโขลกน้ำพริกแกงแล้วเราว่าน้ำพริกแกงของเขาอ่ะรสชาติไม่ได้จัดจ้านแบบนั้นแต่มันกินได้หมดชามเดี๋ยวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่รุนแรงเกินไปอ่ะคุณผู้ชมดูรายการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยจริงเปล่าคุณนิกกี้ขาที่ร้านเดซี่เนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันค่ะก็จะเปิดเวลา11นาฬิกาถึง3ทุ่มค่ะแล้วการเดินทางล่ะครับผมการเดินทางถ้าลูกค้ามาจากเส้นถนนบรมราชชนนีนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาพุทธมณฑลสาย1ค่ะก็ร้านจะอยู่ก่อนถึงแยกบางแวกค่ะโอเคไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถเพราะว่ามีที่จอดเยอะมากนะฮะเข้ามาปุ๊บนี่คือมีที่จอดเต็มเลยแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะเพราะร้านสวยมากตั้งแต่ข้างนอกนะฮะสวยงามแล้วข้างในก็จะสวยงามยิ่งกว่านะครับพอถ่ายเสร็จแล้วห้ามพลาดนะครับคือสั่งอาหารตามนี้ที่มีดอกเดซี่แบบนี้คุ้มจริงจริงๆมันน่าตกใจมากตรงที่ขนาดว่าเมนูอาหารที่ไม่มีดอกเดซี่ยังอร่อยขนาดนี้คือเราคิดว่าแบบคุณต้องลองอ่ะใช่ครับผมอาหารอร่อยบรรยากาศดีคุณนิกกี้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ